วิธีปอกมันฝรั่งง่ายนิดเดียวนะคะปอกมันฝรั่งด้วยวิธีนี้รับรองไม่กินเนื้อมันฝรั่งแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะนํามันฝรั่งไปทํามันบดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเรชแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แคเลมีทิคเล็กๆน้อยๆในการปอกมันฝรั่ง ก่อนที่เราจะนำมันฝรั่งนะคะไปทำมันบดกันค่ะรับรองง่ายนิดเดียวไม่กินเนื้อด้วยค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะปกตินะคะทั่วไปเราจะปอกมันฝรั่งโดยใช้มีดปอกเปลือกผลไม้ปอกนะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะมันก็จะทําให้กินเนื้อมันฝรั่งนะคะเดี๋ยวถ้าปอกตามวิธีถอกของแคเลนะคะรับรองจะไม่กินเนื้อเหมือนวิธีใช้มีดปอกแน่นอนค่ะ มาค่ะมาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่มันฝรั่งลงไปในหมอ้อเพื่อที่จะทําการต้มแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่น้ําเปล่าลงไปให้ท่วมเลยใส่ให้ท่วมมันฝรั่งเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องนํามันฝรั่งเนี่ยไปต้มค่ะ หลังจากนั้นค่ะก็นำหม้อมันฝรั่งลงไปต้มได้เลยเปิดแก๊สต้มนะคะระยะเวลาในการใช้ต้มก็ประมาณ20นาทีค่ะใช้ไฟกลางๆต้มไปเรื่อยๆนะคะ นี่คือมันฝรั่งที่ต้มครบ20นาทีแล้วนะคะเขาก็สุกแล้วค่ะเมื่อได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ทำการตักออกได้เลยเมื่อเราตักออกนะคะเราก็ไปใส่ในกระมังไว้กระมังที่เราเตรียมไว้นะคะก็ให้ใส่น้ำไว้นะคะน้ำอุ่นปกตินี่แหละค่ะ นี่ค่ะใส่ในกระมังที่ใส่น้ําไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้เขาหายร้อนเนาะเมื่อเขาหายร้อนนะคะเราก็ทําการปอกเปลือกได้เลยค่ะนี่ค่ะ,คะก็ค่อยๆใช้มือดึงออกนะคะเห็นไหมคะออกง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ที่เปลือกเนี่ยไม่มีเนื้อมันฝรั่งติดออกมาเลยค่ะ นี่ค่ะง่ายกว่าการใช้มีดปอกผลไม้ปอกเยอะเลยนะคะเพืเ่อนมันฝรั่งอันนี้เดี๋ยวคะเลจะนำไปทำมันบดเนาะก็จะต้องใช้ปอกวิธีนี้นะคะแล้วก็ต้มให้สุกก่อนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเกลี้ยงเลยนะคะง่ายมากเลยนะคะเนี่ย บอกง่ายมากเลยนะคะเนี่ยหัวหนึ่งไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เสร็จแล้วนะคะค่ะก็เป็นที่เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการปอกมันฝรั่งก่อนนำไปทำอาหารหรือว่ามันฝรั่งบดเนาะค่ะถ้าพอมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามไม่กับทางช่องของแคเลยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ